พ่อมึงเนี่ยคานสี่ขาเหมือนหมาเนี่ยมาขอให้กูเนี่ยไปช่วยประกันตัวมึงเขาเนี่ยเป็นแก๊งขโมยรถกันผมเห็นว่าเขาเนี่ยมีทองใส่ผมก็เลยเสนอตัวแล้วก็ขอเข้าไปอยู่ในแก๊งเขาผมอยากขายยากับพี่ด้วยขายได้แค่ประมาณ3ครั้งเท่านั้นเนี่ยโดนไป135เม็ดนรกบนดินดีๆนี่เองได้แฟนคนนี้เป็นหมอนวดแล้วเนี่ยนั่นก็เป็นอีกบันไดขั้นหนึ่งที่ทำให้ผมเป็นเอเจนซี่ในวงการอาบอบนวดครับทุกวันนี้ผมเป็นเจ้าของแบรนด์ซดเตี๋ยวนะครับแล้วก็เป็นแชมป์ของประเทศไทยจากรายการ GSB Street Food นอกเหนือจากนั้นนะผมยังเป็นนักเขียนนักสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นวิทยากรต่างๆด้วยครับก็ผมเกิดในซอยวัดสะแกที่โคราชนะครับเป็นสลัมเกิดแล้วก็โตมาในสภาพแวดล้อมที่ปากซอยมีโสเภณีมาขายตัวท้ายซอยมีการพนันกลางซอยมียาเสพติดผมเนี่ยรู้จักป๊อก8ป๊อก9เนี่ยก่อนหนังสือมานีมานะด้วยซ้ํานะครับใช้ชีวิตเร็วๆมาโดยตลอดมีเรื่องมีราวชกต่อยเป็นประจํานะครับจนพ่อแม่เนี่ยเอือมละอาตั้งใจที่ไปมีชีวิตใหม่ที่กรุงเทพด้วยความโชคร้ายของผมตังในกระเป๋าผมเนี่ยหายหมดเลยมันทำให้ผมหิวข้าวหิวจนทนไม่ไหวผมก็เลยไปสั่งก๋วยเตี๋ยวกินผมก็ไปสั่งเลยเอาเส้นเล็กน้ำพิเศษใส่ลูกชิ้นเยอะๆแล้วก็เป๊ปซี่เย็นๆ1ขวดผมกินเสร็จผมก็ตัดสินใจวิ่งหนีผมโดนลูกจ้างของร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยวิ่งไล่ผมมากระทืบผมบนสะพานลอยหน้าหมอชิตเก่าจมกองตีนเป็นจุดเริ่มต้นในการเข้ามาในกรุงเทพครั้งแรกครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้งานแรกในกรุงเทพก็คือผมเป็นคนแจกใบปลิวตอนนั้นได้ค่าแรงวันละ300เนี่ยผมถือว่าเยอะมากอพาร์ตเมนต์ที่ผมอยู่แถวลาดพร้าว122เนี่ยผมก็ได้ไปเจอกับแก๊งใบรุ่นแก๊งหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นพี่ผมไม่กี่ปีหรอกผมเห็นว่าเขาเนี่ยมีทองใส่ผมเห็นว่าเขามีเพจเจอร์สมัยก่อนยิ่งใครมีเพจเจอร์ใครมีโทรศัพท์ใช้เนี่ยถือว่าดูว่าเขาใช้จ่ายฟุ่มเฟือยผมก็เลยอยากที่จะมีชีวิตแบบเขาบ้างผมก็เลยรู้ว่าตอนหลังว่าเขาเนี่ยเป็นแก๊งขโมยรถกันผมก็เลยเสนอตัวแล้วก็ขอเข้าไปอยู่ในแก๊งเขาผมก็เลิกเป็นคนแจกใบปลิวเลยมาเป็นโจรขโมยรถเต็มตัวในวันนั้นเองครับตำรวจก็ตามหาพวกเราตามจับพวกเราแล้วก็แยกย้ายกันหนีผมหนีกลับโคราชครับกลับมาอยู่ที่บ้านเหมือนโชคชะตามันขีดให้กลับมาเจอกันอีกครั้งก็คือพี่คนที่ผมเคยไปอาศัยอยู่ด้วยที่กรุงเทพเนี่ยเขาก็ปิดเทอมแล้วกลับมาผมก็เลยถามกลับไปว่าเฮ้ยพี่กลับมาโคราชพี่มาทำอะไรบอกอ่ะเขาบอกเขาค้ายาอยู่เขาขายยาบ้าอยู่ผมก็เสนอตัวอีกบอกเฮ้ยพี่ผมเอาด้วยผมอยากขายยากับพี่ด้วยขายได้แค่ประมาณ3ครั้งเท่านั้นเนี่ยโดนไป135เม็ดต้องเข้าไปอยู่ในสถานพินิจโอ้ในสถานพินิจนะมันเป็นอะไรที่นรกบนดินดีๆนี่เองเขามีการรับน้องกันเขามีการทุบตีทำร้ายกันอย่างที่เรารู้แหละมันจำกัดสิทธิเสรีภาพของเราก็นอนร้องไห้ทุกวันนอนคิดถึงคำสอนความเป็นห่วงของพ่อของแม่เนี่ยทุกวันว่าเฮ้ยอย่าไปทำในเรื่องที่มันไม่ดีนะจุดเปลี่ยนในชีวิตผมตอนนั้นเนี่ยผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าตอนที่ผมติดคุกเนี่ยคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเดือดร้อนยิ่งกว่าผมป้าก็เลยตัดสินใจเล่าผมฟังว่ามึงรู้ไหมว่าพ่อมึงเนี่ยคานสี่ขาเหมือนหมาเนี่ยมาขอให้กูเนี่ยเอาโฉนดที่ดินของกูเนี่ยไปช่วยประกันตัวมึงเท่านั้นยังไม่พอโฉนดที่ดินเนี่ยที่เอาไปประกันตัวผมเนี่ยมูลค่ามันไม่พอพ่อมึงยังต้องไปกราบตีนขอยืมคนอื่นๆอีกเพื่อมาสมทบเนี่ยให้มาประกันตัวมึงจนพอยังไม่จบอีกนะครับพ่อผมกับแม่ผมก็คานสี่ขาเหมือนหมาอีกไปขอร้องให้ทนายช่วยไปขอร้องให้อัยการช่วยใครที่บอกว่าจะช่วยลูกได้พ่อผมยอมทำหมดนั่นแหละครับคือจุดเปลี่ยนในชีวิตผมหลังจากที่จบคดีผมก็ออกมาเป็นเด็กแล่หมูผมออกมาขายลูกชิ้นทอดข้างถนนผมทำทุกอย่างแบบสุดจริตที่ได้เงินแบบสุดจริตผมเอาหมดเอาแรงกายเข้าแลกเพราะผมจบแค่ป.6ผมไม่สามารถไปสมัครงานเป็นพนักงานออฟฟิศเป็นพนักงานบริษัทเหมือนคนอื่นๆได้ทางเดียวที่ผมจะทำได้คือผมเอาแรงเข้าแลกก็เอาหมดเลยครับใครจ้างไปทำอะไรทำหมดมีครั้งหนึ่งฮะผมออกมาขายลูกชิ้นทอดหน้าเซเว่นแถวสวัยเรียงโคราชผมก็มีโอกาสได้เจอกับเพื่อนคนนึงที่เคยติดคุกอยู่ด้วยกันตอนนั้นแหละผมเห็นว่าเขาขับรถมาจอดหน้าร้านผมแล้วก็ผมเห็นรถในฝันที่ผมอยากได้ผมเห็นว่าเฮ้ยเขามีแฟนสวยจังเลยผมก็ถามเขามึงไปทำอะไรมาทำไมมึงร่ำรวยจังเลยทำไมมึงมีชีวิตที่ดีจังเลยเขาก็เลยบอกผมว่าเฮ้ยตอนนี้กูเป็นผู้จัดการอาบอบนวดอยู่ผมก็เลยบอกเฮ้ยกูอยากทำด้วยกูอยากเข้าวงการอาบอบนวดด้วยกูอยากมีตังแบบมึงถ้ามึงอยากทำมึงเก็บเสื้อผ้าเลยตอนบ่ายกูมารับผมก็เลยตัดสินใจยุติร้านลูกชิ้นนั่งรถไปกับเขาในวันนั้นเลยเป็นครั
้งแรกที่ได้เข้าสู่วงการอาบอบนวดครับถ้ามึงอยากทำงานในวงการนี้หนึ่งมึงต้องมีเด็กละสองมึงไม่มีเด็กมึงก็ต้องมีเมียเป็นหมอนวดแหละพอผมรู้เทคนิคนี้แล้วเนี่ยผมก็ตั้งใจจีบหมอนวดคนนึงเป็นแฟนนะครับสุดท้ายผมก็ได้หมอนวดคนนั้นเป็นแฟนจริงๆนะครับพอได้หมอนวดคนนั้นเป็นแฟนเสร็จปุ๊บเขาก็อายเพื่อนที่มีแฟนเนี่ยเป็นเด็กรับรถเขาก็ให้ผมเลิกเป็นเด็กรับรถแล้วเข้าไปเป็นแมงดาเต็มตัวผมก็มีหน้าที่เดียวครับก็คือขับรถพาเขามาทำงานรับเขากลับบ้านทำงานบ้านแม้กระทั่งซักกางเกงให้เขาผมก็ทำแมงดาเนี่ยก็คือคนที่เกาะผู้หญิงกินคนที่ใช้เงินของผู้หญิงนี่แหละครับถือว่าเป็นแมงดาหมดผมเนี่ยไปรู้จักเพื่อนๆของแฟนมากขึ้นเริ่มคิดพัฒนาตัวเองในวงการนี้ผมก็เลยขอเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนๆแฟนเอาไว้ทุกคนใช้ข้อมูลใช้คอนเน็กชันต่างๆเนี่ยเข้าไปเสนองานตามอาบอบนวดว่าเฮ้ยเฮียผมมีเด็ก10คนนะผมมีคนนี้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 นะผมขอเอาเด็กมาลงได้ไหมนั่นก็เป็นอีกบันไดขั้นนึงที่ทำให้ผมเป็นเอเจนซี่ในวงการอาบอบนวดครับถ้ารวมเวลาที่อยู่ในวงการอาบอบนวดก็เป็น10ปีสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมได้เข้าไปอยู่ในวงการอาบอบนวดเนี่ยผมได้เห็นปลายทางอย่างหนึ่งก็คือเชียร์แขกก็ไม่เห็นจะรวยเลยหมอนวดเองก็ไม่เห็นจะรวยเลยบางคนติดยาบางคนติดการพนันบางคนติดผู้ชายชีวิตพังกันระเนระนาดแต่ละคนไม่มีใครได้ดีสักคนเลยมันก็เลยทำให้ผมมาตึกตรองมาทบทวนชีวิตตัวเองว่าไอ้ที่ผ่านมาที่กูอยู่ในวงการนี้มากูก็ไม่เคยเห็นจะรวยสักทีเลยวะกูก็ไม่เคยจะประสบความสำเร็จอย่างที่กูต้องการเลยไม่ได้มีความสุขแท้จริงเลยก็เลยตัดสินใจว่ากลับมาทำมาหากินสุจริตด้วยการขายก๋วยเตี๋ยวเป็นอาชีพที่ผมเกลียดมาทั้งชีวิตเป็นอาชีพที่ผมหนีมาทั้งชีวิตทำธุรกิจเองเป็นของตัวเองสามารถสร้างเงินล้านแรกได้ในภายใน3เดือนด้วยครับคำประจำใจผมนะครับตั้งตัวง่ายๆแค่ตั้งใจชีวิตชั่วๆอย่าใช้มันชั่วชีวิตครับสมมติเราตั้งใจที่จะทำอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยเชื่อเหอะว่าขอแค่ตั้งใจเนี่ยโอกาสชนะเราเนี่ยไปเกิน 50% แล้วโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จเนี่ยแม่งเกิน 50% แล้วขอแค่ตั้งใจก่อนเพราะความตั้งใจมันจะนำมาซึ่งความทุ่มเทมันจะนำมาซึ่งความเอาใจใส่ความตั้งใจมันจะเป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จทุกอย่างไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ช่างขอแค่มีความตั้งใจพอตั้งใจได้ปุ๊บเราก็จะใส่ใจกับมันเราจะทุ่มเทกับมันผลลัพธ์ที่จะตามมามันคือสิ่งที่ดีๆที่รอเราอยู่สิ่งที่มันจะทำให้ธุรกิจเราดีขึ้นสิ่งที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงมากขึ้นคือความสม่ำเสมอความมีมาตรฐานความเอาใจใส่ทั้งผลิตภัณฑ์ทั้งธุรกิจทั้งชีวิตมันก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะฝากเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆหรือกับทุกๆท่านที่ดูอยู่นะครับผมอยากจะบอกว่าโง่อย่างผมจนอย่างผมกระจอกอย่างผมยังประสบความสำเร็จในชีวิตถึงขนาดนี้ได้แต่ว่าใครๆก็ทำอย่างผมได้ใครๆก็เป็นอย่างผมได้ทุกคนมีความสำเร็จในแบบของตัวเองทั้งนั้นนะครับชีวิตชั่วๆอย่าใช้มันชั่วชีวิตครับขอบคุณครับ